เดียน้องหน้าจีนาค่ะในวันนี้นะคะเดียกำลังยืนอยู่ที่หอประชุมหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะและในวันนี้นะคะที่นี่เขาจัดพิธีซ้อมใหญ่ประสาทศนียบัตรของพี่ๆบัณฑิต2554ในคณะบริหารธุรกิจแล้วก็คณะมนุษยศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะเดียจะพาทุกๆท่านไปชมกับท่านบรรยากาศที่ประทับใจนะคะภายในมหาวิทยาลัยตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอเพื่อนนะครับแล้วพี่เอกมีมุมมองอะไรดีๆที่จะสอนน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไหมเอ่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนเพราะว่าอย่างตัวผมเองอ่ะผมก็อย่างตัวผมเองครับผมก็เกรดแย่มากๆครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็พยายามจนจบได้ครับมีทัศนคติมีคติอะไรที่จะฝากถึงน้องๆที่จะเป็นแง่คิดดีๆสำหรับน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ไหมเอ่ยน้องๆจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงผลักดันที่จะเรียนต่อครับ
ก็อยากให้แบ่งเวลาให้เป็นนะครับคือเวลา เวลาในการเล่นกับเวลาในการเรียนนะครับถ้าเกิดแบ่งให้ชัดเจนนะครับเราก็ยังสามารถทำทั้งสองอย่างครับไปพร้อมกันได้ครับแล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จในสุดท้ายครับเป็นเพื่อนกับพี่เอกเป็นเพื่อนกับเอกครับผมไหนมีความในใจอะไรบอกพี่เอกบ้างก็เอกก็เป็นคนที่ขยันเรียนนะครับผมแต่ว่าขยันเรียนเมื่อสายไปแล้วครับวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างคะกับบรรยากาศภายในก็ดีครับแต่ฝนไม่น่าตกเลยครับผมเพราะฝนตกทำให้จัดการหลายอย่างยากขึ้นนะครับวิชาอะไรที่ชอบมากที่สุดที่อิงครับทำไมชอบอิงเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจวิชานี้เลยเข้าใจเรียนแล้วตั้งใจเรียนนะผมมีอะไรจะฝากถึงอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษไหมเอ่ยก็อาจารย์น่ารักทุกท่านเลยครับโอเคขอบคุณนะคะค่ะพี่ภูวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฝนตกแดดไม่ออกก็รู้สึกเย็นชื่นใจครับมีความสุขใช่แล้วพี่ภูเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมใช่ไหมคะไม่ทราบว่าทำช่วยงานเกี่ยวกับส่วนงานไหนของมหาลัยเอ่ยก็จะมีช่วยงานอยู่หลายส่วนเหมือนกันอย่างส่วนแรกก็จะเป็นศูนย์ความรู้ทางการสอนในฝ่ายผลิตสื่อแล้วก็จะมีในส่วนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ก็คือจะเป็นช่วยในการซัพพอร์ตของอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับพี่ภูรู้สึกยังไงบ้างกับที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าก็รู้สึกทั้งคือมีความสุขมีทั้งอาจจะมีบางเวลาบ้างที่จะเครียดเพราะว่าสอบอะไรอย่างนี้ก็แต่ก็รู้สึกดีที่ได้ใช้ชีวิตในรั้วของรั้วแม่ทรายของเรานะครับแต่เดียเห็นสายสีทองแบบนี้พี่ภูต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่บอกกับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมีอะไรก็มีอยากจะบอกว่าการเรียนมันไม่ยากครับจะอยู่ที่ว่าเราใส่ใจกับมันหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราแบ่งเวลาถูกไหมเพราะอย่างผมนี้ก็คือจะมีทั้งทำงานเรียนเล่นกีฬาไปด้วยก็คือเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับงั้นช่วยฝากคติสอนใจให้น้องๆได้ไหมคะก็คือทำอะไรแล้วเราอย่าท้อครับเรามุ่งมั่นแค่ขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ครับแผลไปสวัสดีค่ะพี่น้ำหวานแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานนะคะนางสาวพระชาพรสุธรวัฒน์ค่ะพี่น้ำหวานสวยขนาดนี้ใช่ดาวคณะมิเอ่ยไม่ใช่ค่ะดาวสังค่ะเปล่าค่ะไม่เป็นไรเลยก็วันนี้พี่น้ำหวานรู้สึกไงบ้างวันนี้อากาศไม่ค่อยปลอดโปร่งอาจจะไม่ได้สบายเหมือนไม่ได้แดดออกอ่ะรู้สึกไงบ้างอ๋อใช่ไหมก็คือโอเคนะคะก็ต้องแบบยอมรับอะค่ะก็คือมันทำอะไรไม่ได้ก็แบบก็โอเคมันก็เย็นไปอีกแบบอะค่ะก็ดีกว่าร้อนนะนี่มากับใครอ๋อมากับเพื่อนๆค่ะอ๋อนี่ไม่มีครอบครัวมาด้วยพี่น้ำหวานมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแง่คิดอะไรดีๆที่จะสอนให้น้องๆที่ยังศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีเยอะนะคะจริงๆตอนสมัยเรียนอย่างเงี้ยบางคนก็แบบท้อบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะให้มองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อนาคตเราจะแบบจะต้องเจออยู่แล้วอะค่ะก็แบบว่าให้พยายามเข้าไว้อย่าแบบอย่ากิฟอัพอะค่ะสู้ต่อไปค่ะแล้ววิชาไหนที่ชอบมากที่สุดบัญชีค่ะชอบคำนวณนี่เรียนสาขาอะไรนะบริหารคอมพิวเตอร์แต่ชอบบัญชีโอเคก็งั้นพี่น้ำหวานมีความในใจอะไรที่จะฝากให้กับอาจารย์แล้วก็น้องๆก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้น้ำหวานมีวันนี้ได้ก็แบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่แบบคืออยากจะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้พวกพี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อากาศอาจจะไม่เป็นใจแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีความสุขไหมค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่เราก็แบบพยายามเต็มที่ค่ะพี่แนนมีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างคะที่เรียนให้ตัวเองเนี่ยได้เกียรตินิยมอันดับ2มีเขาเรียกว่าอะไรมีการแบ่งเวลามีทัศนคติอะไรอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้งใจเรียนนะคะถึงแบบว่าถ้าสมมติว่ารู้ตัวเองไม่แบบเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่าขยันค่ะแบบอาจจะเรียนพิเศษเพิ่มหรือว่าหาถามครูถามเพื่อนนะคะในเวลาที่แบบว่าเราไม่รู้หรือว่าเรามีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคอยส่งงานค่ะแล้วก็ตามงานอยู่เรื่อยๆนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนที่นี่4ปีเนี่ยตลอด4ปีพี่วิวชอบวิชาไหนที่สุดชอบวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษ
ค่ะคือได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งอะค่ะชื่ออาจารย์อะไรจำไม่ได้แต่คือแบบอาจารย์อ้วนอ้วนอะเออใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์โทนี่อาจารย์โทนี่น่ารักมากค่ะมีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ไหมค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์อยู่สอนน้องๆไปเรื่อยๆเลยอะค่ะเพราะว่าอาจารย์น่ารักมากเป็นกันเองมากอะค่ะค่ะเราจะคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะพี่ปุ๊กรู้สึกยังไงบ้างคะกับระยะ4ปีที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็รู้สึกถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนนะคะที่แบบว่ามีด้วยกัน4ปีร่วมฝ่าฟันเรียนกันมาจนจบอะค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์นี่น่ารักแบบว่าช่วยเหลือที่ปรึกษาอะไรดีๆอะค่ะแล้วพี่ปูมีแง่คิดอะไรดีๆที่จะสอนน้องๆให้ที่น้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอ่ยค่ะก็ให้ใช้เวลาการเรียนให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็กิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าให้แบบว่าให้เป็นประสบการณ์ชีวิตให้มากที่สุดอะค่ะในวันนี้พี่เต้ามีความรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยฝนตกอากาศไม่เป็นใจแต่มีความสุขไหมเอ่ยอ๋อมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้ภูมิใจมากถึงฝนจะตกแต่ว่าเราก็ยังถ่ายรูปได้ก็ต้องมาถามฝ่ายคุณพ่อบ้างดีกว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยวันนี้อ๋อดีใจมากครับที่ลูกเรียนจบปริญญาขอให้ลูกมีความสุขมากๆนะครับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยวันนี้อ๋อดีใจมากเลยค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่น้องๆนี่ที่นี่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ลูกจบในวันนี้รักลูกมากนะคะแต่ว่าฝนตกแอบตกเล็กน้อยใช่ไม่เป็นไรเนาะก็ยังมีความสุขดีๆเนาะแล้วพี่แป้งชอบวิชาอะไรมากที่สุดตั้งแต่เรียนมา4ปีชอบทักษะชีวิตค่ะใช่ค่ะมันอาจารย์เขาสอนมันได้รู้ทักษะชีวิตจริงๆอะค่ะใช่มีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ผู้สอนไหมเอ่ยจะบอกอาจารย์ทุกๆคนค่ะว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่สมีรู้สึกยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศความประทับใจในมหาวิทยาลัยวันนี้ก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฝนตกครับรู้สึกดีใจไหมคะวันนี้ที่ได้มาประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้แล้วก็ดีใจเหมือนกันเรียนจบซะทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่สมีมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในภายในมหาวิทยาลัยไหมคะก็ตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับเพราะว่าพอจบแล้วก็รู้จะได้ดีใจว่าโอเคเราจบแล้วนะก็ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับเตี้ยๆเหล่าซื้อครับก็ที่ทำให้จบมาได้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะพี่บอยแนะนำตัวหน่อยค่ะก็จบคณะมนุษยศาสตร์มาครับเรียนจบ3ปีครึ่งครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับจะได้จบไวๆโอเ
พี่บอยมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่เรียนจบ3ปีครึ่งบ้างเอ่ยก็เข้าห้องเรียนให้ครบครับแล้วก็อาจารย์สั่งงานอะไรก็ตั้งใจทําครับแล้วตอนสอบก็อ่านหนังสือนิดนึงก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะครับเขาก็ตั้งใจจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีทุกคนครับ Thank you very much for all the teachers that teach us and hope that all the student and all the senior will graduate soon ก็เนาะอันนี้มันเป็นขั้นแรกก็อยากจะให้เขาเดินต่อไปอีกข้างหน้าอีกหลายๆขั้นพี่น้ำพึ่งมีอะไรจะฝากให้กับน้องๆที่ยังเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยไหมเอ่ยก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตมหาลัยให้มากนะคะเพราะว่ามันต่างจากชีวิตการทำงานเพราะว่าถ้าเราก้าวออกจากการที่เป็นนักศึกษาแล้วอะชีวิตทำงานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเป็นอีกสเต็ปนึงฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาที่แบบกำลังศึกษาอยู่ก็อยากให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าจบมาก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปขอภาพความประทับใจขอหอมแก้มคุณลูกหน่อยได้ไหมคะโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยแต่ว่าเดียเห็นสายสีทองแบบนี้พี่เบนซ์มีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะบอกกับน้องๆในมหาวิทยาลัยให้สามารถเอามาปฏิบัติตามใช้แบบเราจะได้ประสบความสำเร็จแบบพี่เบนซ์บ้างมีไหมคะก็คือก็คิดว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับก็พยายามหมั่นทบทวนเข้าไปมันก็ต้องจำได้เองแหละครับแล้วก็ความรู้สึกของคุณแม่ค่ะในวันนี้ประทับใจไหมคะว่าลูกชายได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อก็ประทับใจค่ะดีใจค่ะที่ลูกเรียนสำเร็จอยู่ตรงนี้แบบว่าอยู่ตรงจุดนี้เป็นคนดีของสังคมคุณแม่ก็ดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวลูกค่ะกับพี่ออยรู้สึกไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยวันนี้จะบอกว่าตื่นเต้นครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ฝนตกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ได้อีกฟิลหนึ่งอะไรก็รู้สึกดีค่ะก็ดีใจค่ะวันนี้ก็มีคนมาร่วมแสดงยินดีเยอะตื่นเต้นค่ะวิชาอะไรที่ชอบมากที่สุดเดี๋ยวต้องเป็นการตลาดดีกว่าค่ะเพราะว่ากว่าจะจบมาได้นี่แบบยากลำบากมากเรียนเยอะค่ะเรียนเยอะไม่พองานเยอะคือทุกสิ่งอย่างเยอะแต่ก็ดีคืออย่างน้อยๆคือถ้าสมมุติออกไปจบไปจากที่เนี้ยค่ะก็เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพรับรองว่าไม่เสียสถาบันชื่อของมหาสถาบันนะคะอย่างน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรียนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ขยันให้มากๆอย่างน้อยๆตอนเรียนเราอาจจะยังไม่ใช้แต่จบไปรับรองว่าได้ใช้แน่นอนต้องกลับมาเปิดหนังสือหรือตำราที่เราเรียนไปแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่แป้งรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ในบรรยากาศภาพบรรยากาศโดยรวมภายในมหาวิทยาลัยดีมากเลยเพราะว่ามีหลายๆซุ้มเนาะมีน้องๆจัดไว้ให้น่ารักมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วพี่แป้งมีทริคอะไรดีๆที่จะเรียนให้ได้สายสีแบบนี้บ้างก็พี่ส่วนตัวพี่แป้งไม่ได้เป็นคนเก่งอะนะคะก็อาศัยความขยันแล้วก็ตรงต่อเวลาเข้าเรียนทุกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความเก่งนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มีต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าที่อยากจะเน้นก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่แป้งส่วนหนึ่งก็คือได้รับการสนับสนุนจากเรื่องแบบการเข้ากิจกรรมจะเป็นอาจารย์ที่ช่วยผลักดันจะมากกว่ายังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะในคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านเลยค่ะสวยหล่อขนาดนี้มีทริคอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำน้องๆที่ยังศึกษาต่ออยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ไหมเอ่ยค่ะก็อยากจะให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะคือเรียนไม่ยากเลยแค่เข้าห้องทุกชั่วโมงเนี้ยค่ะก็จบได้ง่ายๆเลยค่ะครับใช่ครับอย่างแรกก็คือการสม่ำเสมอของการเรียนนะครับต้อง
ไม่ต้องหักโหมเรียนค่อยๆเรียนทุกวันทุกวันครับแล้วก็จะจบเองครับก็เนี่ยค่ะนี่เป็นพี่ค่ะแต่จบพร้อมกันเป็นพี่น้องกันแต่จบพร้อมกันเพราะว่าใช่พี่เขาอยากให้คุณแม่มาทีเดียวใช่เลยก็เลยเรียนรอน้องเปลืองพระแก้วที่พระหุรัตจะได้ผ้าใหม่มาทีเดียวเลยใช่ค่ะค่ะชอบวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้ดีๆซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตำราอย่างเดียวนะคะอาจารย์ก็ยังจะสอนแบบความรู้ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนสอนการใช้ชีวิตไปด้วยในตัวค่ะก็เรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะไปไม่ได้เลยนอกจากภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับภาษาก็ชอบมากครับก็คือได้ทำงานแล้วก็ได้ใช้จริงๆครับคือถ้าเรายิ่งจดจำจากห้องเรียนได้แค่ไหนอะในชีวิตจริงเราสามารถใช้ได้มากขนาดนั้นเพราะได้ใช้จริงๆครับไม่ได้แบบเกินไปในให้จิมบุงกักบุนิฮงโกกักกะโนสิริโชคโตโมชิมัสเปโตยอนเดคุดาไซโดโซโยโรชิกุโอเนะชิมัสเป็นยังไงบ้างคะกับภาพความประทับใจพีดีที่เดียนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในพิธีประสาทสัญญาบัตรของพี่ๆบัณฑิตปี2554ค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองแล้วก็พี่ๆบัณฑิตทุกท่านนะคะที่มาให้แง่คิดดีๆสำหรับน้องๆนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสำหรับในวันนี้นะคะเดียก็ต้องขอลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะไปก่อนขอฝากภาพความประทับใจนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะสวัสดีค่ะ